สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการแซตชานัลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะตอนนี้ผมใช้เจ้าซัมซุงก g a ล็กซี่โน้ต8อยู่นะครับคุณผู้ชมฮะในระบบปฏิบัติการ Android 9ครับผมแล้วก็มันมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเจ้าตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะตัดแต่งวิดีโอครับทำให้วิดีโอแบบธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมที่ถ่ายมานะฮะสามารถเป็นวิดีโอที่สวย มากมากได้ครับโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดมาเลยฮะคุณผู้ชมครับผมอันดับแรกนะฮะผมทำให้คุณผู้ชมดูก่อนน้อมาที่แกลลอรี่ก่อนเลยครับผมปั๊บเข้ไปฮะที่แกลลอรี่ฮะ จากนั้นครับผมเลือกเลยฮะเลือกรูปที่เราอยากจะตกแต่งครับผมอย่างอาจจะรูปนี้แล้วกันนะฮะเอาสักห้าวินาทีนะครับง่ายๆฮะเราไปดูฮะวิดีโอตรงนี้นะครับเมื่อเราดูฮะคุณผู้ชมจะพบว่ามันก็แค่วิดีโอธรรมดาธรรมดาที่ไปโดนปุ่มกดโดยไม่ได้ตั้งใจที่ไร้ชาฉุยฟงครับแต่ทีนี้ฮะผมจะทําให้เจ้าวิดีโอที่ถ่ายด้วยความไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแหละครับกลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมาครับผมก็จะมาสู่ตรงหน้าของวิดีโอแล้วก็มาคลิกที่ปากกาตรงนี้ครับเพื่อทําการแก้ไข วิดีโอครับผมเมื่อแต่ตรงนี้ฮะเรากดเพลย์เนาะเราก็ยังพบว่ามันเป็นวิดีโอธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรเลย นะฮะเรามาทําให้มันดูสวยงามดีกว่าครับอันดับแรกฮะมาเลือกทีมกันก่อนเลยครับผมทีมฮะนำคนออกเสียงทีมเนาะโอเคฮะเรามาออกเรามาดูตรงนี้กันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างฮะเมื่อเราเลือกตรงนี้นะครับเราจะพบว่านะฮะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตีมต่างๆทีมต่างๆของเราให้เป็นหลากหลายได้มากมายเลยนะครับโดยปกติฮะแอปพลิเคชันที่ทําแบบนี้ได้คุณผู้ชมต้องจ่ายรายเดือนเขานะครับอย่างผมตอนนี้จ่ายรายเดือนครับผมคุณผู้ชมฮะเอาเราเลือกวินเทจนี้แล้วกัน ครับผมคุณผู้ชมวินเทจตรงนี้นะครับผมอ่ะเราเลือกวินเทจเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปฮะเราจะเลือกเสียงดนตรีประกอบครับตรงนี้ฮะดนตรีประกอบครับป๊าเข้าไปนะฮะมันจะมีให้ตัวเลือกอยู่2ตัวนะครคุณผู้ชมครับคำว่าเสียงวิดีโอตรงนี้นะฮะคือเสียงเดิมที่มากับวิดีโอนะครับแต่เสียงเพลงในพื้นหลังเนี่ยเราจะต้องมาเลือกเพิ่มเอาอีกทีนึงนะครับโดยการกดคําว่าไม่มีครับผมอ่ะ พอกดคําว่าไม่มีแล้วนะครับเราก็จะเจอนะฮะตัวเลือกเพลงที่มีให้เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่1 2 3 4งสองสามสี่เพลงครับเลือกเอาตามสไตล์ได้เลยฮะรตรงนี้เราจะเลือกแอคชั่นครับผมป๊บนะโอ้โหเราใจไหมครับผมพอเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมมาคลิกออกที่อยู่มุมบนด้านซ้ายตรงนี้นะครับป๊าปเข้าไปนะฮะ แล้วทีนี้ฮะมาเลือกปรับเสียงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเสียงที่คุณผู้ชมจะปรับเลือกตรงนี้นะครับก็ไม่มีเสียงวิดีโอก็ลดมันลงไปเลยฮะไม่ต้องใช้ครับใช้แต่เสียงแอคชั่นอย่างเดียวนะครับทีนี้พอตรงนี้นะฮะเรามาคลิกเพลย์ดูเลยนะครับคลิกเพลย์ตรงนี้ครับผมป๊าบเข้าไปฮะจากภาพที่ถ่ายด้วยความไม่ได้ตั้งใจครับอ่ะดูเร้าใจขึ้นมานิดนึงไหมครับลองดู เห็นไหมครัคุณผู้ชมครับผมจากภาพที่กดถ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เอามาแต่งปุ๊บ <c oughs> ก็อาจจะเกิดไปแบบเฮ้ยแนวสืบสวนสอบสวนไอ ي, ้บิชชันอิมพอสิเบิลใส่ไปได้เลยนะฮะมาเลือกทีมเลือกอะไรตามความพอใจเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นฮะคุณผู้ชมยังจะใส่สติกเกอร์ได้ครับผมแต่สติกเกอร์ต่างๆเข้าไปตรงนี้ฮะเลือกสติกเกอร์ประกอบภาพไปเลยครับจะเอาสติกเกอร์ตรงไหนไว้ยังไงครับผมสามารถปรับตกแต่งขยับขยายได้ตามใจชอบเลยครับคุณผู้ชมครับ นอกเหนือจากนั้นฮะสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการตัด ต่อครับนี่ฮะเรามาเลือกเครื่องมือตรงนี้ครับรูปกันไกรตรงนี้ครับผมตัดต่อในหน้าที่นี้นะครับเราสามารถจะเลื่อนเจ้เจาแกนสีเหลืองตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะแล้วเราต้องการตรงไหนครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมจะมีทางเลือกอยู่2ทางครับ1คือข้างซ้ายฮะแล้ว2คือข้างขวาหรือข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะครับแล้วเลือกเอานะฮะว่าต้องการเฉพาะส่วนไหนเข้ามาครับผมห,หลังจากเลือกเสร็จแล้วครับผมคุณผู้ชมมาเลือกกันว่าบันทึกอ๋อลืมบอกไปมาดูเรื่องความ ละเอียดนี้ก่อนดีไหมอะมาดูความละเอียดนี้นะครับผมก็จะเลือกได้ 2- 3สอย่างนะฮะว่าภาพที่วิดีโอที่คุณผู้ชมเลือกนะครับจะแบบฟ l l HD HD หรือ SD ธรรมดาเพื่อที่จะแชร์ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับต้นฉบับด้วยนะว่าถ่ายออกมาเป็นขนาดไหนครับเนาะโอเคในส่วนประสิทธิภาพสูงตรงนี้ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้เท่าไรครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจจะอ่านไม่ได้ก็ได้ครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นต้นฉบับ เขาที่ฟูนเอครับผมฟูนเอฮะโอเคจากนั้นคลิกคำว่าบันทึกที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับแค่แค่นี้ฮะคุณผู้ชมฮะเขาจะทำการเรนเดอร์วิดีโอของคุณผู้ชมออกมาครับแล้วพร้อมให้คุณผู้ชมทำการแชร์ไปในสถานที่ต่างๆก็ได้นะฮะจะแชร์ลงไลน์แชร์ไปไหนทำได้หมดฮะสร้างวิดีโอที่น่ารักน่าสนใจของคุณผู้ชมได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับผมละสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช Channel ครับอย่าลืมบอกไปนะฮะ าสร้างเป็นวิดีโอใหม่ให้เลยนะครับโดยไม่ต้องรบกวนวิดีโอเก่านะครับอันนี้ new นะฮะอันนี้ o นะฮะอ่านว่า no พอดีเลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ